แต่งงานของคนดังหลากหลายวงการนะคะในช่วง Wedding Celebrity ค่ะและยังไม่หมดแค่นั้นครับกับช่วง Behind the Scene ครับแบบจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายนิตยสาร Finale Wedding Magazine ครับและทั้งหมดนี้นะคะก็รวมอยู่ในรายการ Finale Wedding Studio ค่ะและในช่วง Celebrity Talk ในวันนี้นะคะเปิ้ลจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนักร้องสาวสวยน่ารักสไตล์ R&B ท่านหนึ่งนะคะซึ่งมากมายด้วยความสามารถเหลือเกินนะคะแล้วก็การันตีค่ะด้วยรางวัลมากมายและตอนนี้นะคะก็เป็นนักแสดงที่เจ้าบทบาทและแถมยังนะคะถ่ายนิตยสารลงปกหนังสือมากมายหลายเล่มอีกด้วยล่ะค่ะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็อยู่กับสาวน้อยที่มากด้วยความสามารถคนนี้แล้วครับน้องลิเดียสลันรัตน์วิสุทธิธาดาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหนื่อยเป็นปกติค่ะเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะมาถึงคำถามแรกคำถามยอดฮิตกันก่อนเลยนะครับคือน้องลิเดียเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้ก็ช่วงนั้นได้เรียนร้องเพลงมาตั้งแต่10ขวบค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยหาโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เข้าไปแคสติ้งแล้วก็เจอทางโปรดิวเซอร์พี่บอลธนาลาประเสริฐค่ะเขาก็เลยโอเคมาออกเพลงกับพี่ไมค์เพราะเสียงแบบเป็นหวัดตลอดการนะพอแปลกดีนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วตั้งแต่ที่น้องลิเดียร้องเพลงมาเนี่ยแล้วเรื่องละครล่ะคะละครก็หลังจากร้องเพลงมาแล้วประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ค่อยมาลองเล่นละครดูแล้วละครเรื่องแรกนี่คือเรื่องอะไรคะระบำดวงดาวระบำดวงดาวเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้โอ้ก็ยากมากถ่ายทำมาประมาณ1ปีเต็มๆค่ะแล้วก็มีนักแสดงที่มากฝีมือหลายคนมากๆนะคะแล้วน่ารักทุกคนเลยก็เรียกว่าแฮปปี้กับทีมงานทุกคนมากๆค่ะครับหลายๆคนก็ทราบมาว่าน้องลิเดียเนี่ยร้องเพลงมาก็หลายเพลงแล้วมีผลงานมีรางวัลด้านการร้องเพลงอะไรบ้างครับช่วงนี้ยังค่ะแต่ว่าถ้าแบบเร็วๆนี้อาจจะมีบ้างแต่อาจจะปล่อยทีละซิงเกิลเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทำนิดนึงอะค่ะตั้งแต่ร้องเพลงมาเนี่ยก็ทราบมาว่าน้องลิเดียเนี่ยได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางด้านการร้องเพลงไม่ทราบว่าได้รางวัลอะไรมาบ้างคะก็มีของStar Award ของสีสันบันเทิงมีของโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะไหนบอกไม่เยอะมากแต่บอกไม่ออกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่ามันแบบถ้าให้นึกชื่อของรางวัลก็แบบนึกไม่ค่อยออกมันก็มีของ MTV มีของแบบตามสาขาซีดอวอร์ดอะไรเงี้ยก็ตามสาขาเพลงแล้วรางวัลไหนที่ทำให้ลิเดียรู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะกับรางวัลนี้จริงๆก็ต้องภูมิใจทุกรางวัลนะคะคือก็ดีใจที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่โหวตเข้ามาหรือว่าคณะกรรมการที่คิดว่าเราสมควรได้รางวัลนี้แล้วก็จริงๆก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจทุกรางวัลค่ะครับน้องลิเดียร้องเพลงแล้วเล่นละครแล้วถ่ายแบบแล้วยังมีงานด้านไหนอีกไหมครับที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ ใครเสนอมาก็พร้อมลุยค่ะ ค่ะแล้วน้องลิเดียนะคะก็อยู่วงการมาก็นานพอสมควรเนอะแล้วก็ต้องเจอข่าวมากมายเลยทีเดียวอยากรู้ว่าข่าวไหนที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าโอ้ยน้อยใจเหลือเกินกับข่าวนี้ค่ะข่าวของเราเจอมาค่อนข้างจะหนักๆทุกๆอย่างเลยมันก็มีหลายอย่างมากมันก็น้อยใจหลายๆอย่างอะไรเงี้ยตอนเราก็รู้สึกว่ามันมาพร้อมกับงานของเราเราก็ต้องยอมรับมันนะครับถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงข่าวที่ทำให้รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจกันบ้างครับข่าวที่ภาคภูมิใจเหรอคะมันก็มีบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเหมือนรางวัลที่เราได้เราก็ดีใจกับภาคภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้น้องลิเดียมองมุมมองของวงการบันเทิงนี้ว่ายังไงบ้างค่ะมันก็ดีนะคะคือมันก็ให้ความรู้ดีหลายอย่างคือจากที่เราเป็นนักเรียนมาเข้าวงการมาประมาณ17-18อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงการทำงานการมีความรับผิดชอบค่ะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยค่ะยังมีอีกมุมนึงค่ะนอกเหนือจากการถ่ายแบบถ่ายละครแล้วก็ร้องเพลงนะคะนั่นก็คือการทำขนมนั่นเองอันนี้ทำมานานแล้วหรือยังคะแล้วก็ทำเพราะว่าเราชอบหรือว่ายังไงคะมันเป็นอะไรที่เราชอบทำส่วนว่าเราว่างเราไม่ได้ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราอยู่ที่บ้านเราก็อยากทำคุกกี้ทำพวกขนมเค้กเบลนี่อะไรเงี้ยเราชอบทำครับชอบลองสูตรแบบปรุงแต่งอะไรยังไงให้มันแตกต่างจากสูตรเดิมอะไรเงี้ยเคยคิดอยากจะเปิดร้านอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะจริงๆก็อยากนะคะแต่ว่ามันต้องมีเวลาไปดูแลและนอกจากทำขนมแล้วเนี่ยยังมีงานอดิเรกอีกอย่างนึงที่ชอบด้วยนั่นก็คือวาดรูปเป็นยังไงบ้างครับใช่ไหมครับชอบวาดรูป
ก็มีได้บ้างเนี่ยค่ะก็ช่วงแบบที่เรียนก็มีเรียนสีน้ำแรงเงาอย่างเงี้ยก็มีบ้างแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เห็นว่าน้องลิเดียเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีนะฮะมีวิธีการดูแลผิวตัวเองยังไงบ้างมีการออกกำลังกายบ้างไหมครับคือเราต้องดูแลเรื่องแบบทานน้ำให้เยอะลงมอยเจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการออกกำลังกายบ้างก็มีค่ะมีด้วยค่ะก็คือจริงๆแล้วต้องดูแลจากภายในเนอะแบบออกมาถึงเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะมีควบคุมอาหารบ้างหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เห็นบอกว่าตัวเองชอบทำขนมแล้วก็ชอบเป็นคนที่ทานขนมมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการดูแลหุ่นของตัวเองให้ดีเลยเพราะว่าการทานแบบเนี้ยจะทำให้แบบว่าอ้วนได้ง่ายใช่ไหมคะน้องลิเดียมีวิธีการดูแลหุ่นยังไงบ้างคะคือเดียเป็นคนที่แบบเวลาทานปุ๊บก็ขึ้นเร็วเวลาหยุดปุ๊บก็ลงเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคุมเรื่องสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะแล้วได้ออกกำลังกายออกกำลังกายอะไรแบบนี้บ้างเปล่าคะถ้าได้ออกกำลังกายก็จะมีตีกอล์ฟแล้วก็อาจจะมีแบบวิ่งมีฟิตเนสอะไรอย่างบ้างจริงๆแล้วลิเดียกับแมทธิวเนี่ยเป็นคู่รักที่ค่อนข้างสวีทแล้วก็หวานแหววมากๆทำให้ใครต่อหลายคนอิจฉาอยากรู้ว่ามีวิธีการดูแลความรักของกันและกันยังไงอะคะก็แบบปกตินะคะจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมคือตั้งแต่แรกถึงทุกวันนี้ทุกอย่างก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นตรงอะค่ะ เราก็เสมอต้นเสมอปลายอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีอะไรที่แบบต้องปวดหัวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการวางแผนเรื่องความรักหรือว่าชีวิตคู่ไปถึงไหนแล้วครับยังเลยค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเรื่อยๆค่ะเคยถูกขอแต่งงานบ้างหรือยังคะยังค่ะยังอย่าพึ่งยังไม่พร้อมค่ะหลายๆคนคิดอย่างนี้เสมอเลยว่ายังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยลึกๆต้องมีความที่อยากจะแต่งงานอยู่แล้วทุกคนถูกต้องไหมคะเคยคิดบ้างไหมว่าสมมุติถ้าวันนึงเราได้แต่งงานเนี่ยเราอยากจะมีงานแต่งงานที่เป็นแบบไหนจริงๆเราก็ยังไม่ได้นึกถึงแต่ว่าคือถ้าเดียเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปทะเลมากๆก็เลยถ้าเป็นไปได้แต่คงไปไม่ได้ คืออยากจะตัดที่ทะเลเพราะชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่จะตัดที่ทะเลเนี่ยมันจะต้องอุปสรรคเยอะใช่เงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าน้องลิเดียเนี่ยจะถูกขอแต่งงานเคยคิดบ้างไหมครับว่าตอนที่เราถูกขอแต่งงานเนี่ยอยากให้มันเป็นบรรยากาศยังไงครับอันนี้ไม่เคยนึกถึงเลยค่ะเพราะว่ามันมีแบบสถานการณ์หลายๆอย่างมากที่สามารถจะแบบทำให้เกิดได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอย่าไปนึกถึงมันดีกว่าร้อยวันนั้นมันมาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วชุดแต่งงานที่คิดไว้ในฝันล่ะว่าอยากให้เป็นยังไงชุดแต่งงานคือจริงๆแล้วเวลาแต่งตัวนี่เราจะชอบชุดที่ใส่แล้วสบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วชุดแต่งงานบางทีถ้ามันแบบเยอะมากๆเราเหมือนมันหนักนะคะเราก็อยากใส่อะไรที่แบบเบาๆใส่แล้วสบายเพราะว่าในงานแต่งงานถ้าเราอยู่เนี่ยก็อยู่หลายชั่วโมงแล้วแบบใส่ส้นสูงแบบมันจะต้องค่อนข้างสบายอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือไงก็ได้ให้เราให้สบายที่สุดใช่ไหมคะเอาละครับแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับน้องลิเดียพอสมควรแล้วอยากจะให้น้องลิเดียฝากผลงานกับท่านผู้ชมหน่อยครับค่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีผลงานที่แบบว่าเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันมานะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่ค่ะก็น่าจะได้เรื่องเพลงแล้วก็ละครหรือว่าอื่นๆเนี่ยน่าจะได้ดูได้ชมได้ฟังกันในเร็วๆนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าออกมาเนี่ยก็คือเต็มที่เลยเรียกว่าหายคิดถึงค่ะยังไงก็ฝากน้องลิเดียด้วยละกันนะคะกับผลงานที่จะออกมาเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นผลงานละครนะคะหรือว่าผลงานเพลงแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีผลงานทางด้านนิตยสารนะคะที่เธอได้ขึ้นปกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยไงก็ไปหากันดูตามแผงหนังสือละกันนะคะเป็นข้อของฟินาเล่นะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลิเดียมากๆให้เกียรติรายการฟินาเล่นะคะขอบคุณค่ะครับแล้วช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยนะครับกับช่วง behind the scene ครับและสำหรับวันนี้นะครับแบทมีเบื้องหลังการถ่ายทำนิตยสาร Finale Wedding Magazine ครับและต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการแสดงแบบของนางแบบทุกคนที่ลงในปกนิตยสาร Finale Wedding Magazine ครับไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีนะครับชุดไทยแล้วก็ชุดแต่งงานครับสำหรับเจ้าสาวมือใหม่บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดครับค่ะและสำหรับเปิ้ลนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับภาพเบื้องหลังนะคะสุดแสนจะประทับใจของการถ่ายทำนิตยสาร Finale Wedding Magazine นะคะพร้อมกับมาฟังเหล่าดารานางแบบแล้วก็นายแบบเขาพูดถึงการถ่ายทำนิตยสาร Finale Wedding Studio กันว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะGolden Dawn.